จัดหายุทธภูมิหลายประเภทเช่นรถจักรยานเคลื่อนที่เร็วโดยรถจักรยานยนต์อันเป็นที่มาของยิงปืนฉับพลันประกอบท่าบุคคลทำการรบทหารพรานครับและนอนคว่ำหน้ายิงครับการยิงเมื่อเป้าหมายเกิดขึ้นฉับพลันวันที่ยาวุฒว้ามันกับสำหรับการแสดงในครั้งนี้นะครับมีท่านนวพุทธนวโทท่านผู้บังคับหน่วยสวนสนามเรือเอกธีรวัฒน์คำใบผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินและกองร้อยสวนสนามที่4จัดกำลังจากกองร้อยทหารที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกในครั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินสอบประเมินผลการเปิดศึกษาโดยกรรมการจากชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินได้รับผลสำเร็จร่วมตามความมุ่งหมายทุกการกำลังพลทุกนายมีความตั้งใจในการฝึกต่อไร่จังหวัดตราดโดยมีเรือเอกวิชาติผู้บังคับกองร้อยสองสนามที่4อันดาเอกชัยยะผมที่เขารับผู้บังคับหน่วยเหนือจังหวัดแสงเป็นผู้บังคับกองร้อยกองร้อยทหารนาวิกโยธินที่534หลังจากจบการ